สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะของสัปดาห์หลังจากวันเด็กมาสุขสันต์วันเด็กนะคะตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าวันเด็กนะคะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ประมาณวันที่10แล้วใช่ไหมคะเหมือนเดิมเนาะม .6 ของเรามีเวลาอีกแค่ประมาณเดือนกุมภาสักอาทิตย์2อาทิตย์นักเรียนก็จะต้องสอบปลายภาคแล้วนะคะอย่างเนื้อหาปลายภาคของเราวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างที่แจ้งไปว่าเราจะเอาเนื้อหาของม .5 เราทบทวนไล่ไปตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 นะคะตอนนี้จะเป็นของม .5 นะคะก็คือเรื่องลำดับอนุกรมแล้วก็ความสัมพันธ์ฟังก์ชันอีกนิดหน่อยอาจจะทบทวนในเรื่องของสถิติให้นักเรียนเพราะว่าในส่วนของสถิติเนี่ยต้องใช้ค่อนข้างเยอะแต่ที่เอาสถิติไปไว้หลังสุดเลยเพราะกลัวว่าเวลามันจะไม่ทันนะคะเพราะว่าสถิติเนี่ยเราเจอไปทั้งพื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมไปเมื่อเทอมนี้กับเทอมที่แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วิชาของเรางานไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนเราก็จะไม่ค่อยมีงานนะคะตั้งใจฟังตั้งใจตอบดีๆเนาะอ่ะต่อจากครั้งที่แล้วเลยแล้วกันครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ทําโจทย์ใช่ไหมคะของเราเนี่ยจะไม่มีหนังสือประกอบนะนักเรียนสามารถดูจากหนังสือตอนที่เราอยู่ม .5 ก็ได้หรืออาจจะเป็นของคุณครูในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือพี่ๆสถาบันติวเนี่ยที่เขาเอาข้อสอบลงมาไว้ให้นะคะเราก็จะได้ทําในส่วนของตรงนั้นลองเอาโจทย์เอาอะไรมาทํานะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะมาแชร์ของหน้าจอสักครู่นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำในส่วนของหลายๆข้อไปแล้วของปี4950เดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยแล้วกันนะคะอย่างข้อที่1ครั้งที่แล้วเราได้ทำไปแล้วน้องท่านนักเรียนยังจำจดได้ข้อที่1ทำไปเรียบร้อยแล้วข้อที่2อันนี้ทำไปหรือยังคะข้อที่2หาผลบวกของอนุกรม1ข้อนี้ก็ทำไปแล้วเนาะในข้อที่2เพียงแค่แทนค่าทีนี้มาดูข้อที่3บ้างค่ะแต่ละปีเนี่ยเราจะเลือกมาสักปีละ 2-3 ข้อนะคะเพื่อให้ดูความแตกต่างของข้อสอบแต่ละปีอย่างข้อที่3เนี่ยเขาจะให้มาในรูปของซิกมาอ่ะซิกมาของ1บวกลบ1ยกกำลัง k คูณ k โดยที่ k เนี่ยเริ่มตั้งแต่1ถึง50มีค่าเท่ากับเท่าใดอ่ะถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บทำไงดีนักเรียนอาจจะไปสับสนในส่วนของตัวค่าซิกมาที่มันเป็นสมบัติของซิกมาถูกต้องไหมคะลักษณะที่มันเป็นค่า i ค่าคงตัวต่างๆที่สูตรมันมีอยู่ด้วยกัน2สูตร3สูตรตัวตรงนั้นแต่ถ้ามาอยู่ในลักษณะนี้อ่ะอันดับแรกก่อนตีความหมายจากโจทย์ก่อนค่ะตัวแรกเลยซิกมาความหมายของซิกมามันคือผลรวมถูกต้องไหมคะผลรวมของก้อนเนี้ยให้มองมันเป็นสมการทั่วไปปกติเลยเขาเริ่มจาก k ตรงนี้ค่ะมีค่าเป็นตั้งแต่1ถึง50หมายความว่าถ้าเราแทน k ตั้งแต่1ตรงนี้ค่ะไปจนถึง50ผลลัพธ์มันได้เท่าไหร่เอามันมารวมกันดังนั้นนักเรียนต้องหาแต่ละพจน์ให้ออกมาให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ในส่วนของตัวอนุกรมนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผลบวกผลบวกเราก็ต้องใช้อนุกรมเนาะไม่ได้เป็นตัวเลขที่เรียงกันเป็นลำดับนะคะทีนี้มาลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูขอแทรกกระดาษทดก่อนจะเปิดเป็น2หน้าต่างเปิดไม่ได้อ่ะมาทดตรงนี้แล้วกันในข้อที่3จะดูนะคะระหว่างนี้นักเรียนลองดูนะว่าเราจะทำยังไงดีในข้อที่3อ่ะอันนี้แล้วกันนะคะอย่างตัวแรกที่ครูบอกก็คือต้องหาออกมาให้ได้ก่อนว่ามันเป็นผลบวกของอนุกรมอันไหนนะคะที่ว่าเป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตัวแรกเลยครูลองหาจากพจน์ที่1นะคะพจน์ที่1ไปตรงเนี้ยเอาแทนตัวเลขตัวแค่ตำแหน่งของ k นะคะมันก็จะเป็น1บวกลบ1ยกกำลัง1แล้วก็คูณกับ1ผลลัพธ์ตัวแรกพจน์ที่1เราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียนลบ1ยกกำลัง1เหลือลบ1ลบ1บวก1เหลือ0 0คูณ1มันก็ได้ออกมากลายเป็น0ถูกต้องไหมคะต่อไปหาพจน์ที่2อ่ะพจน์ที่2แทนณตำแหน่งตรงนี้ให้กลายเป็น2นะคะมันจะได้เท่าไหร่คะสิมาแทนตำแหน่งของ k ให้กลายเป็น2มันจะได้เท่าไหร่ละมันจะได้ลบ1ยกกำลัง2ที่บวก1แล้วก็คูณ2
อ่ะนายเซมาได้เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวจบข้อนี้กลับไปเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเซมา1เซมา2เซมา3ครับบทที่2ได้เท่าไหร่คะบทที่2ของการแทนผลบวกตรงเนี้ย50พจน์ไหนลองดูซิตรงสีส้มๆเนี้ยค่ะแทนจาก k ที่เขาบอกว่า k ตั้งแต่1ถึง50ครูแทนเป็น k ที่2ก็คือตัวพจน์ที่2อ่ะเราได้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ละลบ1ยกกำลัง2สี่ครับอ่ะได้เป็น4นะคะก็ลบ1ยกกำลัง2 1บวก1เป็น2 2 2เป็น4นะคะพจน์ที่2ได้อะไรอย่างงี้อ่ะรอดูแนวโน้มละทีนี้อย่างน้อยๆนักเรียนต้องดูประมาณ4 3 4ตัวนะคะถึงจะรู้ได้ว่ามันเป็นอนุกรมที่เป็นอนุกรมเลขหรือว่าอนุกรมเลขานะคะอ่ะต่อมาพจน์ที่3พจน์ที่3ครูก็แทนเป็น3ไปอีกลบ1ยกกำลัง3สุดท้ายมันก็ได้ออกมาเป็น0อยู่ดีถูกต้องไหมคะเพราะข้างในตรงนี้มันกลายเป็น0ดังนั้นพจน์ที่3ก็เป็น0อ่ะทีนี้เรียนมองเอ๊ะตัวเลขมันทำไมดูแบบ0 4 0ทำไมมันสลับกันแบบนี้ล่ะแล้วมันจะกลายเป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาได้อย่างไรนะคะอ่ะไปต่อพจน์ที่4พจน์ที่4จะเป็นเท่าไหร่นักเรียนพจน์ที่4มันก็เป็น8ถูกต้องไหมคะอ่ะได้เป็น8ทีนี้เราต้องไล่หาไปจนถึง50พจน์แล้วค่อยเอามาบวกกันไหมเนี่ยนักเรียนไม่ต้องนะคะดูแค่แนวโน้มมันก็พอจากพจน์ที่4อ่ะลากยาวไปเลยไปหาพจน์สุดท้ายก็คือพจน์ที่50พจน์ที่50จะได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนพจน์ที่50มันคือ50ที่ไปคูณกับ2ถูกไหมเพราะว่าลบ1ยกกำลัง50ถ้ายกกำลังที่มันเป็นเลขคู่มันก็จะได้เป็นจำนวนบวกดังนั้นในวงเล็บจะเหลือเป็น2 2คูณ50ก็เลยได้เป็น100นะคะทีนี้พอมาดูตรงนี้หลังจากนั้นถ้าเราเอาไปเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของอนุกรมนะคะมันจะอยู่ในรูปของ0บวก4บวก0บวก8บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก100อ่ะแล้วครูถามว่าถ้าเราจะหาผลลัพธ์ครูควรใช้แบบไหนนักเรียนใช้แบบลำดับเลขหรือลำดับเลขาดีคะขอโทษทีอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาดีคะดีว่าไงครูควรจะทำยังไงดีถึงจะหาผลบวกของทั้งหมดได้เนี่ยเนี่ยมันเรียงกลมเลขทำไมถึงเป็นอนุกรมเลขคะแต่ว่ามันเป็นถ้าอนุกรมเลข4ลบ0มันก็ได้ออกมาเป็น0 0ลบ4มันก็ได้ออกมาเป็นลบ4ทำยังไงดีเพราะอะไรคะคิดแค่ที่ไม่ใช่0ถูกต้องนะคะถ้าเกิดนักเรียนเจอตัวเลขอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นก็คือ0ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเลขคี่ที่มันสลับการแทนค่า k แล้วมันจะได้ตำแหน่งตัวที่เป็น0ขั้นตรงกลางดังนั้นในการที่เราจะเอามาบวกกันเนี่ยแน่นอนการบวกกับ0มันไม่ได้มีค่าอะไรอยู่แล้วดังนั้นตัวเลขที่เรียนจะเอามาบวกมันก็จะมีแค่4ที่บวกกับ8ตัวถัดไปต้องเป็นเท่าไหร่คะแล้วก็12ถูกไหมถ้าแทนค่าเป็น a กำลัง6นะคะ6 2 12แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึง100อ่ะมันก็เลยจะได้เป็นอนุกรมเลขออกมาเพื่อที่เราจะได้ไปหาค่าผลบวกต่อทีนี้สูตรอนุกรมเลขอ่ะครูควรจะใช้สูตรไหนดีตอนนี้ตัวแปรครูรู้พจน์ที่1ครูรู้ค่าผลต่างแล้วก็คือค่าดีครูรู้แล้วว่าพจน์สุดท้ายมันคือ100ครูน่าจะใช้สูตรไหนแล้วมันออกมาได้เลยหรือว่าต้องไปทำอะไรต่ออ่ะใครใช้สูตรไหนบ้างมีใครใช้สูตรไหนไหมคะถามนาเดียดีกว่านาเดียอยากใช้สูตรไหนดีข้อนี้ใช้ลำดับเลขาคณิตได้ไหมคะได้ค่ะลำดับใช้เป็นลำดับเลขาสูตรแล้วเราจะใช้ที่เอา100มาแทนตรง an เอา100อ๋อใช้เป็นสูตรของลำดับแต่ว่าเป็นลำดับเลขหรือลำดับเลขานะคะอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนง่ายกว่ากันเลขดีกว่าค่ะเลขง่ายกว่าอันที่เป็นเลขน่าจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราเขียนมาใหม่แล้วเป็น4 8 12เนาะเพราะฉะนั้นเป็นลำดับเลขดีกว่าอ่ะทีนี้ที่นาเดียบอกก็คือการหา an แทนค่า an เพื่อที่จะหา
ตัว n ถูกไหมเพราะว่าอนุกรมถ้าครูเข้าใจที่เราพูดนะอนุกรมเนี่ยมันจะมีสูตรเป็น fn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก a n ถูกต้องไหมคะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันมาจากพจน์ที่1กับพจน์ที่ a n แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นผลรวมของกี่พจน์กันแน่ถ้าจากนาเดียที่จะหาตรงนี้นาเดียก็ต้องหาตัว n ออกมาก่อนจากสูตรลำดับเลขถูกไหมแต่ถ้าใครจะใช้เป็นสูตร sn ตัวที่2ก็ได้นะคะที่2 a 1บวก n ลบ1คูณ d ตัวนั้นได้คำตอบออกมาเหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่คิดไปทีเดียวเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้อ่ะมันก็จะอ่านระหว่างนี้นักเรียนคิดตามครูนะคะว่ามันได้คำตอบเหมือนกันไหมบางคนอาจจะแทนเป็นสูตรที่2เลยแต่ครูแทนตามที่นาเดียบอกแล้วกัน a 1บวก n ลบ1คูณ d อันนี้คือสูตรลำดับเลขเนาะ an นาเดียรู้หรือยัง an เท่ากับเท่าไหร่100ค่ะอ่ะถูกต้อง an มันคือ100นะคะพจน์ที่1คือ4บวก n ลบ1คูณ d d ของเราเป็นเท่าไหร่คะ d ของเราเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น 4n ลบ4ไปเลยนะคะดังนั้น n ของเรานะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ n ของเราลองหาค่าตัว n ออกมานะคะแล้วก็ลองคิดต่อดูคำตอบสุดท้ายเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยได้ใครได้คำตอบแล้วบอกครูนะ25ค่ะได้25นะคะ n ย้ายข้าง100หาร4เนาะก็จะเหลือแค่25คำตอบสุดท้ายค่ะดังนั้นถ้าจะหา n มาแล้วเราใช้สูตรอันนี้มันก็หมายถึงผลบวก25พจน์ถูกต้องไหมคะก็25ส่วน2คูณกับ a 1คือ4บวก a n คือ100นะคะก็จะได้คำตอบออกมาละคำตอบสุดท้ายของเราได้เท่าไหร่เอ่ย104คูณ25หาร2เอาไปหารกันก็ได้ได้เป็น 1,003 ถูกต้องไหมเราจะได้เป็น 1,003 ออกมานะคะลักษณะของโจทย์ข้อนี้ถ้าอย่างเป็นซิกมาค่ะถ้าเป็นโอเน็ตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกตัวที่เป็นพวกค่า i กำลังแต่จะให้ออกมาในลักษณะของตัวที่เป็นสมการตัวนี้นะคะนักเรียนพยายามมองโจทย์ให้ออกว่ามันหาผลรวมของอะไรใช้การแทนค่าเอาก็พอนะอ่ะข้อที่1ผ่านไปของวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ผ่านมาสักแป๊บนึงละสมาชิกคาบแรกเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนนะคะว่ามาแล้วกี่คนอ่ะเริ่มจากห้อง1จีนค่ะจีน123มาวิน123โมเมค่ะโมเมไม่อยู่วันนี้มีใครแจ้งลาไหมเซฟตังเมนาเดียค่ะอ่ะโอเคดีดีนาเดียดีดีเสมาค่ะเสมา123มาครับมาครับโอเคหงค่ะมาค่ะโอเคต้นน้ำค่ะมาครับโอเคแอลลิวค่ะมาค่ะโอเคเจ๋งค่ะมาครับโอเคเสียงสดใสมากเลยแต่ละคนในคาบแรกอามค่ะอาม123ฟ้าค่ะอ่ะฟ้าเห็นหน้าค่าตาอยู่แท้ค่ะมาค่ะโอเคเข้าตังค่ะเข้าตังไม่อยู่แอนค่ะแอน1แอน2ไหนแอนได้ยินครูไม่เอ่ยนะชื่อแอนอยู่นะเนตไม่อยู่นะคะอืมวันนี้มีแต่ห้องหนึ่งทั้งหมดเลยห้องสองขาดทั้งห้องเลยนะคะเดี๋ยวคนที่เข้าเรียนตลอดเนี่ยเรามีคะแนนพิเศษให้อยู่แล้วนะอ่ะไปต่อค่ะในส่วนของข้อถัดไป วันนี้ให้ส่งงานในคาบดีกว่าครั้งที่แล้วอย่างที่บอกว่าให้ส่งแค่ในคาบถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นอันนั้นส่งหลังก็คือไม่ได้รับแล้วนะเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะคะว่าใครขาดงานไหนบ้างอ่ะข้อนี้ผ่านไปนะคะเดี๋ยวครูขอทำการลบก่อนตรงนี้ไม่มีใครสงสัยนะในข้อนี้เราจะย้ายกระดาษทดไปข้อถัดไปนะคะเอาข้อถัดไปเป็นข้อไหนดีเอ่ยประจุเราทำไปแล้วเนาะข้อประจุหาผลบวก3พจน์ทำไปแล้วงั้นไปปี50เลยละกันนะคะปี50เอาข้อไหนดีเอ่ย
อ่ะข้อนี้ละกันข้อที่10อันนี้ยืมจากของครูไพวันมานะคะในคุณครูเขาได้สรุปเนื้อหาทุกบทให้ละนะคะรวมข้อสอบอันนี้จะให้ง่ายต่อการที่เราไปดูอ่ะข้อที่10ค่ะลองดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้กำหนด S เนี่ยเท่ากับ101 102ไปเรื่อยจนถึง103เป็นเซตของจำนวนมาให้แล้วถ้า A เป็นผลบวกของจำนวนคลี่ทั้งหมดในเซต S นะคะแล้วก็ B เป็นผลบวกทั้งหมดในจำนวนคู่ในเซต S ถามหาว่า B ลบ A มีค่าเท่ากับเท่าไรต่อไปนี้ถ้าเกิดนักเรียนเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ค่ะอาจจะให้มาอยู่ในรูปของเซตหรือว่าให้มาอยู่ในรูปของคู่อันดับแล้วถามหาผลต่างของผลคู่ผลคี่มันมีวิธีคิดยังไงมันมีวิธีคิดเอานักเรียนมองเป็นภาพเซตนะคะเราจะเอามันมาหาอย่างแรกเลยนักเรียนต้องรู้ว่าจำนวนคู่มันมีเท่าไหร่จำนวนคี่มันมีเท่าไหร่ถูกต้องไหมแล้วก็เอามาลบกันดังนั้นวิธีการหาเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ดูแค่ว่าจากเซตตรงเนี้ยเขียนออกมาเป็นลำดับที่มันเป็นลำดับจำนวนเลขคี่แล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปคิดต่อให้ได้เป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขากรณีเหมือนกันทั้งคู่เลยอ่ะลองดูก่อนข้อที่10ระหว่างนี้ขอโหลดกระดาษทดก่อนข้อที่10นักเรียนมองเห็นโจทย์นะคะเอาหาตัวไหนก่อนดีถ้า A เป็นผลบวกจำนวนคี่หา A ก่อนละกันว่า A สุดท้ายแล้วมีกี่จำนวนนะคะหา A จำนวนคี่อันนี้เขียนไว้เดี๋ยวเอามาลืมว่าสุดท้ายลบกันผิดเกิดได้คำตอบ2ค่าเลยนะคะอ่ะจำนวนคี่ของเราถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของอันดับเนี่ยลำดับเนี่ยมันจะเป็น101 103105ตัวสุดท้ายของจำนวนที่ในเซตนี้คือเท่าไหร่คะเป็น999ถูกไหมที่เป็นจำนวนที่อ่ะเสร็จเรียบร้อยดังนั้นเขาหาผลบวกของตัวนี้นะเราก็เอามันมาทำไมกันเอ่ยหาผลบวกก็หาผลบวกนะคะใช้สูตรของอนุกรมทีนี้ครูถามว่าข้อนี้ค่ะมันจะเป็นอนุกรมเลขหรือว่าอนุกรมเลขาคะแอนข้อนี้เป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาเลขหรือเลขานะอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขานะเลขถูกต้องเป็นอนุกรมเลขนะคะเพราะว่าลำดับเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นไปเป็นการบวกแล้วก็ลดลงขวาลบซ้ายเนี่ยเท่าๆกันทั้งหมดนะคะตัวแปรจากตรงนี้ถ้าเราจะหาผลบวกแน่นอน n คือยังไม่รู้ว่า n มันคือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ n1an คือทราบแล้วดังนั้นก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะใช้สูตรนี้หรือจะเปลี่ยนลองมาใช้สูตรที่2ก็ได้ n ส่วน2คูณกับ2 a1 บวก n ลบ1คูณ bนะคะเพราะว่าเรารู้ตัวแปรแล้วอ่ะตอนนี้ n ก็ยังไม่ทราบอีกก็ต้องหา n อีกนะคะก็จากเดิมเลย an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นะคะโดยที่ an ตัวโพสต์สุดท้ายเรารู้แล้วมันคือ999นะคะโพสต์ที่1เป็น101ที่บวกกับ n ยังไม่ทราบd ได้มาแล้วเป็น2ก็จะเป็น 2n ลบ2นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ายข้างออกมาเพื่อที่จะหา n นะคะตรงนี้มันลบกันไปมันก็จะเหลือ99 999ลบ99ก็จะเหลือ900หาร2 n เราก็จะเหลือเท่ากับ450นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจำนวนที่เนี่ยมันเป็นการบวกกันของทั้งหมด450บทในนี้นะคะก็แทนค่าลงไปเลย450ส่วน2คูณกับโพสต์ที่1คือ100ไปจนถึงโพสต์สุดท้ายคือ999นะคะหาผลบวกตัวนี้จะแทนเป็นค่าตัว A ละกันนะคะ A ก็คือตัวที่โจทย์กำหนดมาให้อันนี้เพื่อที่จะเวลาเราเอาไปคิดต่อจะได้ไม่สับสนว่ามันคือตัวไหนกันแน่นะคะผลลัพธ์ตัวนี้ลองคิดซิได้เท่าไหร่เอ่ยได้เสร็จแล้วนักเรียนลองหา B ให้ครูด้วยนะคะ B เนี่ยจะมีวิธีการหาเหมือนกัน
ต่างกันแค่ดีเป็นจำนวนที่มันเป็นจำนวนคู่มองเห็นโจทย์ไหมเอ่ยค่ะลักษณะข้อสอบอย่างเงี้ยค่ะบางปีเขาจะสลับกันโจทย์ที่เรียนเคยเจอบ่อยๆเนี่ยจะเป็นอ่ะให้ลำดับมาหรือว่าให้เซตมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะกำหนดว่าให้หาจำนวนต่อไปนี้หาผลบวกของตัวเลขที่2กับ3หารลงตัวหรือ3กับ5หารลงตัวแบบเนี้ยให้ออกมาเป็นเงื่อนไขจากเซตนั้นๆเนี่ยค่ะนักเรียนพอได้เงื่อนไขมาแล้วเราก็ต้องสร้างออกมาให้มันอยู่ในรูปของลำดับใหม่ชุดใหม่แล้วก็ดูว่ามันจะอยู่ในลำดับที่มันเป็นลำดับเลขหรือว่าเลขาจากนั้นค่อยเอามาคิดเป็นการหาผลบวกปกติเลยขั้นตอนสำคัญก็อยู่เพียงแค่การสร้างออกมาเป็นลำดับแค่นั้นละค่ะจากเงื่อนไขที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นการหาจำนวนคู่จำนวนคี่การหาดูว่าจำนวนไหนหารด้วยตัวไหนลงตัวอย่างนั้นเป็นต้นนะคะข้อนี้ที่จะเจอบ่อยๆในข้อสอบฟ้า A เท่ากับเท่าไหร่คะผลบวกของ450โพสต์ตรงนี้ได้247500ได้247500นะคะได้ตรงกันเนาะครูเชื่อฟ้าเลยนะคะอ่ะต่อไป B เดี๋ยวให้ B สัก2นาทีใครได้คำตอบ B แล้วบ้างคะเจ๋งได้หรือยังไหนเรียกเจ๋งก่อนเจ๋งหนึ่งเจ๋งสองเจ๋งสามยังครับโอเคเจ๋งถึงขั้นตอนไหนละถึงเอ็นหรือยังถึงเอ็นยังเลยครับยังเลยนะคะอ่ะตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ปุ๊บอ่ะถามแอลิวดีกว่าคำถามต่อไปแอลิวคะตัว B ตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นจำนวนคู่เนี่ยมันเป็นผลบวกของทั้งหมดกี่โพสต์เดี๋ยวรอคำตอบจากแอร์ผลบวกของกี่พจน์เอ่ยถ้า A เป็น450นะ B เป็นเท่าไหร วิธีการหานะคะอย่างตัวนี้นักเรียนสังเกตตัวเลขดีๆนะในข้อ B เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเพื่อหาค่า n เลยเราสามารถหาได้โดยการบวกลบปกติจากตรงนี้ค่ะจำนวนตั้งแต่101ไปจนถึง999นักเรียนดูซิว่ามันมีทั้งหมดกี่พจน์999มันก็ไปลบกับ101ถูกต้องไหมคะมันได้898แต่ว่ามันต้องรวมกับตัวมันเองด้วยอีก1เพราะฉะนั้นเราบวก1ไปเป็น899899ปุ๊บอ่ะถ้าสมมุติว่าจำนวนคี่เนี่ยมันเป็นจำนวนคี่ไปแล้ว450ก็ลบออกไป450จากเดิมแค่899ลบ450ดังนั้นมันก็จะเหลือจำนวนที่มันเป็นจำนวนคู่นะคะอยู่เพียงแค่449พจน์เราจะมองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่เอาแบบนี้ลนตัวบวกลบลืมไปตัวหนึ่ง2ตัวนักเรียนคิดจากสูตรปกติก็ได้ค่ะมันก็ย้ายค่าหาค่า n สุดท้ายเนี่ยตัวรวมกันตรงเนี้ย n 2ค่ารวมกันมันก็จะต้องรวมกันเราได้จำนวนทั้งหมดของตัวนี้อยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยตัว b b ได้คำตอบหรือยังคะกูไปที่ b เลยนะผลรวมของ449พจน์ก็จะได้449หาร2พจน์ที่1จำนวนคู่ก็คือ102จำนวนสุดท้าย998นะคะอ่ะใครได้แล้วบ้างหาตัวสุดท้ายให้ครูก็ได้คำตอบตอบช้อยที่1 2 3หรือว่า4ตอบช้อย1ค่ะตอบช้อย1นะคะเขาเอา B มาลบ A เนาะเพราะฉะนั้น B มันก็ต้องน้อยกว่า A ออกมานะคะอันนี้แค่449พจน์อ่ะตอบช้อยที่1ดีดีบวก D ได้เท่าไหร่นะคะ B ได้2469
950ค่ะ246950โอเคทุกคนได้ตรงกันเนาะ246950ลบ247500เหลือลบ550นะคะอ่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยมันมีเทคนิคการทำข้ามบ้างในบางขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าเข้าใจแล้วเราประยุกต์ได้หมดนะในข้อที่10ผ่านไปมีใครมีคำถามไหมคะข้อที่10ไม่มีนะเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อที่10ผ่านไปข้อครูก็ต้องย้ายสมุดทดอีกข้อไหนดีข้อ11เคยทำบ่อยแล้วเป็นข้อ12แล้วกันค่ะข้อ12จริงข้อ12ก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยข้อ12เขาบอกว่าหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตที่ให้ไปดังต่อไปนี้เท่ากับข้อใดอ้าวนักเรียนไหนตอนที่เราเรียนมาเนี่ยเราเข้าใจว่าอนุกรมมันคือผลบวกของลำดับแต่ในข้อ12มันเป็นการทำไมมันเรียงเป็น1ลบ2บวก4ลบ8แล้วก็บวกไปเรื่อยจนถึง152มันไม่ได้อยู่ในรูปการบวกเลยแล้วมันจะเป็นอนุกรมเลขคณิตยังไงอะคะทำไมเอ่ยทำไงดีถึงจะหาได้มันไม่ได้อยู่ในแบบนั้นเลยที่เราเคยเจอมาปกติเราจะเจอแค่1บวก2บวก4บวก8บวกไปเรื่อยจนถึง256แต่เนี้ยมันเป็นการลบอะเราจะทำยังไงดีอันดับแรกนักเรียนมองจากตัวเลขตรงเนี้ยค่ะถ้าเราเขียนแน่นอนว่าอนุกรมเนี่ยนักเรียนรู้ว่ามันเป็นผลบวกถูกต้องไหมคะในแต่ละพจน์เนี่ยอะครูถามว่าพจน์ที่1ค่าของมันคือ1ต้องไหมพจน์ที่1พจน์ที่2ล่ะค่าของมันคือเท่าไหร่ค่าของมันคือลบ2อย่างเงี้ยจริงๆแล้วรูปที่มันเป็นอนุกรมเนี่ยมันก็คือ1ที่บวกกับลบ2บวก4บวกลบ8แค่นั้นเองนะคะบวกไปเรื่อยจนถึง256แค่นี้เองอันเนี้ยโจทย์เขาแค่หลอกมาให้เราสับสนแค่นั้นจากเดิมปกติที่เคยเจอเป็นบวกลองใส่เป็นลบไปแต่ค่ามันก็เป็นค่าเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมว่าค่า1บวกลบ2เนี่ยมันก็ได้ลบ1อยู่ดีเพราะฉะนั้นผลรวมของตัวเนี้ยมันก็ได้ค่าเท่ากันอยู่ดีนะคะอ่ะลองหาดูหน่อยซิจากตัวตรงนี้ข้อตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่ตัวตรงนี้หามาแล้วก็ถามว่ามันเป็นการหาอนุกรมเลขาคณิตนะคะอนุกรมเลขาคณิตสูตรที่เราใช้จะมี2สูตรด้วยกันนะคะสูตร SN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N แล้วก็ลบ1มาอยู่บรรทัดเดียวกับ r ส่วนด้วย r ลบ1นะคะหรืออีกตัวนึงจะสลับระหว่าง r กำลัง n ลบ1มาเป็น11ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย r ลบถูกแล้วนะคะอ่ะลองหาดูขอโหลดกระดาษทดเหมือนเดิมจากข้อที่2ได้มาแล้วนะคะจากตรงนี้ที่ครูบอกเนาะมันเป็นอนุกรมเลขาเมื่อไหร่ก็ตามเจออนุกรมเลขาสิ่งที่นักเรียนต้องรู้อัตโนมัติก็คือค่า r ค่า r เราหายังไงนะคะต้นน้ำค่า r หายยังไงนะอนุกรมเลขาเนี่ยไหนต้นน้ำยังอยู่กับครูหรือเปล่าต้น1ต้นน้ํา2ต้นน้ํา3ต้นน้ําไม่อยู่แล้วเสมาค่ะเสมาอยู่มั้ยเสมา1อ่ะเสมาคะ r หายังไงเอ่ย r หายังไงเอ่ยในอนุกรมเลขาถ้าดีหาจากขวาลบซ้ายที่มันเป็นอนุกรมเลขหรือว่าลำดับเลขแต่ถ้ามันเป็นเลขาล่ะความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนในการที่เราจะหาเราจะเอาขวามาทำไมกับซ้ายเอามาคูณหรือเอามาหารนะหรือดูความสัมพันธ์ตรงนี้แหละจาก1ทำยังไงให้มันกลายเป็นลบ2มันก็ต้องคูณกับลบ2ถูกต้องไหมคะลบ2ทำยังไงให้กลายเป็น4มันก็คูณกับลบ2ไปเรื่อยๆดังนั้นจากตรงนี้ค่ะเราจะเอา r มามันก็คือการเอาพจน์ขวาไปหารกับ
โคไซน์นั่นเองก็คืออ่ะลบ2หาร1ก็ได้ลบ2 4หารลบ2ก็ได้ลบ2ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะเอามาแทนในสูตรละแต่ตัวเนี้ยสิ่งที่เรายังไม่รู้จากสูตรตรงเนี้ยค่ะมันคือค่าที่มันเป็นค่า n ถูกไหมดังนั้นครูจะหา n ครูทำยังไงดีอนุกรมเลขามันก็ไปสอดคล้องกับลำดับเลขาถูกต้องไหมคะอนุกรมก็มันเป็นผลรวมของลำดับนั่นแหละก็ลำดับเลขาสูตรว่าไงนะ a n เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1ถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนใช้ประโยชน์ตรงนี้จากโค้ดที่เขาให้มาเพื่อลองหาค่า n ดู n ของเรานักเรียนจะใช้เป็นตัวไหนเอ่ย a n a n เขาให้มาแล้วจากโจทย์ลำดับก็คือ256ใช่ไหมคะก็ย้ายเพื่อที่จะหาตัว n ออกมาอ่ะลองดูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วเราเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีไปได้คำตอบแล้วตอนนี้สมาชิกเรามีอยู่10คนนะคะวันนี้ไม่ต้องส่งกระดาษคำถามคำตอบมาพิมพ์ในแชทมาเลยค่ะได้คำตอบเท่าไหร่ข้อนี้ส่งมาแบบส่วนตัวนะคะให้เห็นแค่ครูคนเดียวพอส่งมาจะได้เช็คคะแนนให้เลยระหว่างนี้เหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีนะคะได้ล็อกพิมพ์แชทเข้ามาเลยลองดูดีๆนะตรงนี้ตัว n ของเรามันจะอยู่ในตำแหน่งของเลขชี้กำลังอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวแปรมันอยู่ตรงตำแหน่งเลขชี้กำลังพยายามทำฐานให้มันเป็นฐานเดียวกันให้ได้นะคะตัวนี้หลังจากที่แทนค่าแล้วเนี่ยข้อนี้เหมือนกับตัวที่เป็นตัวของเราเนี่ยมันจะเป็นค่าที่มันเป็นลบหรือเปล่าเพื่อหาค่า n นะคะมันจะเป็นลบแต่ว่ามันเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นจำนวนคู่ได้คำตอบมาเท่ากันนะคะลองหาดู256ฐานข้อนี้มันจะเป็นฐานลบ2นะลบ2ยกกำลังเท่าไหร่ได้256ก็แยกตัวประกอบของ256ออกมาว่ามันเกิดจาก2กี่ตัวพิมพ์มาเลยค่ะรอดูดีๆนะว่าข้อนี้ตอบลบหรือบวกมันเป็นตัวเลขที่เหมือนกันด้วยโอเคดีๆตอบมาแล้วถูกต้องค่ะอ่ะดีคนที่หนึ่งเขียนชื่อไว้ก่อนเพื่อบวกคะแนนได้อันนี้วันที่10น่ะนาเดียดูเครื่องหมายดีๆนะคำตอบถูกแล้วแต่อยู่ที่เครื่องหมายละนาเดียดูดีๆนะตัวเลขมันน่าจะเป็นไหนตัวอนุกรมเนี่ยจะผิดพลาดบ่อยนะคะอนุกรมเลขาที่มันต้องตัดเครื่องหมายโอเคนาเดียถูกต้องเหลืออีก5นาทีค่ะสมาชิกที่เหลือระหว่างนี้เดี๋ยวเกิดให้ก่อนนะคะระหว่างที่รอเพื่อนพิมพ์แชทมาแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะ an ตรงนี้โพสต์สุดท้ายเนาะเป็น256เท่ากับ a 1ก็เป็น1อยู่ละก็ไม่ต้องคิดก็ได้ r ของเราหามาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ได้ลบ2ยกกำลัง n ลบ1มันจะค้างอยู่ตัวตรงนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ย้ายหา256ออกมาอ่ะ256ที่มันไม่ออกตัวเลขเยอะแยก2ตัวไม่ได้ก็หารไปเรื่อยๆค่ะตัวเลขที่ต่ำที่สุด1 2 8อ่ะ2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4อ่ะก็เ
็แยกไปเรื่อยๆ2 16เป็น3 12 2 8 16 2 4 8แล้วก็2 2นะคะอ่ะแยกมาได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ได้8ตัวมันเกิดจาก2กำลัง8ต้องไหมคะแต่ตัวเนี้ยฐานมันเป็นลบแต่แน่นอนเราก็เปลี่ยนให้ฐานเป็นลบก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรก็2ยกกำลัง8ค่าที่ได้มันก็เป็นบวกอยู่ดีก็คือ2 5 6นะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิดอ่ะตรงนี้ก็ได้เป็นลบ2กำลัง n ลบ1ใครไม่คิดแบบภูมิวิธีขั้นตอนอื่นก็มีเช่นกันนะคะแต่คำตอบสุดท้ายเราต้องได้เท่ากันอ่ะตรงนี้ n ของเราก็จะได้ออกมาละเป็น9นะคะก็แทนค่าตัวเลขลงไปมันก็คือผลบวกของ9พจน์นั่นแหละนะคะว่าได้เท่าไหร่เหลือ3นาทีสุดท้ายค่ะ3นาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมีคะแนนเข้าเรียนแล้วเราก็ต้องมีคะแนนงานนะครับด้วยจากนั้นนักเรียนก็แทนไปเลยจากสูตรนี้ปึ๊บไม่ใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะอีกสูตรหนึ่งมันก็จะเป็น ANR ลบ A1 ส่วน R ลบ1เช่นกันถ้าสูตรที่2น่าจะง่ายกว่านะคะถ้าสูตรที่2ง่ายกว่าเจ๋งยังไม่ใช่ถ้าไม่ใช้สูตรนี้สูตรนี้มันดูยากไปแต่ถ้าเราจำสูตรเดียวได้จำตอบได้เท่ากันนะคะอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็น Sn เท่ากับ Anr ลบ A1 ส่วน R ลบ1ตรงนี้เรารู้ตัวแปรหมดทุกตัวละไม่ต้องหาค่า n เราจะใช้สูตรนี้อะเจ๋งถูกต้องลำดับเลขาจริงๆมี4สูตรเลยนะคะเอาละค่ะคนที่เหลือ1นาทีอีกนิดหน่อยอันเนี้ยแทนสูตรนี้เลยก็ได้ค่ะตัวเนี้ยน่าจะสั้นที่สุดถ้าใครเริ่มจากสูตรแรกไปแล้วก็เป็นขั้นตอนการหา n นี่แหละแล้วค่อยไปแทนค่าอ่ะฟ้าถูกต้องเตมาต้นน้ำอยู่ไหนแล้วอ่ะแอนถูกต้องเหลือ1นาที20วิค่ะ1นาที20วิแทนตัวนี้เลยลูกอ่ะแทน S เนี่ยไม่ต้องหา N ก็หาค่าได้ก็แทนไป SN เท่ากับAN รู้ละ2 5 6คูณ R ลบ2ลบ1ส่วนลบ2ลบ1อ่ะก็ได้คำตอบนะอ่ะมีหงมีแอค่ะถ้าตัดก็คือตัดไปเลยนะนักเรียนหงถูกต้องแอถูกต้องหงแอมีอีกไหมคะถ้าตัดแล้วก็สวัสดีล่วงหน้าเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกทีวันพุธนะระหว่างนี้ประมาณ20วิรอก่อนรอตัดไปพร้อมกันนะคะนะวันละข้อ2ข้อฝึกทำนะของอันเนี้ยเปิดในเน็ตเพื่อขายก็เจอนะคะโอ้โหเสียงดังมากแม่น่าจะมีใครส่งแล้วนะคะใครจะพิมพ์ส่งต่อเนี่ยให้เวลาถึงซูมก่อนคาบถัดไปนะคะเพราะว่าซูมมันตัดไวกว่า10นาทีนะคะพิมพ์มาในไลน์ส่วน